อจุนหายป่วยโควิดเดินทางไปประเทศฮังการีเพื่อถ่ายทำภาพยนตร์ดรีมแล้วหลังจากที่ก่อนหน้านี้ต้นสังกัดออกมาแถลงการเข้ารับการรักษาตัวของนักแสดงหนุ่มพัคซอจุนหลังจากผลตรวจยืนยันพบเชื้อโควิด-19 ไปแล้วนั้นล่าสุดถือว่าเป็นข่าวดีเมื่อพัคซอจุนได้รับการรักษาตัวโควิด-19 หายเป็นที่เรียบร้อยแล้วและเขาได้กลับมาทำกิจกรรมตามตารางงานปกติโดยล่าสุดมีรายงานว่าเขาได้เดินทางไปยังประเทศฮังการีเพื่อถ่ายทำภาพยนตร์เรื่องดีมเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยต้นสังกัดของพัคซอจุนได้เผยผ่านสื่อว่าพัคซอจุนได้เดินทางไปยังประเทศฮังการีเพื่อถ่ายทำภาพยนตร์เรื่องดีมหลังจากที่เขาครบกำหนดการกักตัวเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาและฟื้นตัวจากอาการป่วยโดยสมบูรณ์เราจะพยายามอย่างเต็มที่เพื่อดูแลสุขภาพของเขาเพื่อไม่ให้กระทบต่อการถ่ายทำและให้การถ่ายทำเป็นไปอย่างปลอดภัยซึ่งเขาวางแผนที่จะเดินทางกลับมายังเกาหลีหลังจากที่เสร็จสิ้นการถ่ายทำในเดือนมีนาคมสำหรับภาพยนตร์เรื่องดีมเป็นภาพยนตร์ที่จะเล่าเรื่องราวของกลุ่มคนที่พยายามจะพิชิตการแข่งขันโฮมเลดเบิลคัพซึ่งเป็นงานฟุตบอลประจำปีระดับนานาชาติที่นักกีฬาฟุตบอลมืออาชีพผู้ตกอยู่ในสถานการณ์ยากลำบากต้องมารับหน้าที่เป็นโค้ชฝึกซ้อมและปลุกปั้นทีมนักกีฬาที่สมาชิกในทีมเพิ่งจับลูกฟุตบอลเป็นครั้งแรกงานนี้แฟนๆของหนุ่มพัคซอจุนเตรียมเกาะขอบจอรอติดชมผลงานกันได้เลยค่ะ